แป๊บนึงรอไฟจากอมรินทร์ก่อนนี่ไปไฟ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 ยินดีค่ะที่มีหนังเรื่องนี้ที่จะสื่อสารในความสวยงามของบ้านกกอกให้ทุกคนได้เห็นค่ะนอกจากภาพคดีฆาตกรรมของน้องแล้วยังมีสิ่งสวยงามอีกเยอะให้ทุกคนได้มองบ้านกกอกในพื้นที่สวยงามค่ะในอย่างคุณพ่อแหละฮะความรู้สึกอะไรบ้างก็ดีใจนะครับทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มอีกครั้งครับเห็นว่าตอนถ่ายทำได้มีการปิดได้มีการแบบเข้าไปให้อาหารอะไรไม่ใช่ครับเอาอาหารใช่ให้ทีมงานอะไรอย่างเงี้ยส่งผลไม้ส่งข้าวส่งเสบียงค่ะส่งเสบียงไปส่งเสบียงเนาะจริงๆตอนที่เขาจะมาถ่ายทำเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคือตอนนั้นน่ะตอนนั้นเหมือนกับว่าคนในหมู่บ้านหรือว่าคือคนในหมู่บ้านจริงๆอะค่ะแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนๆหรือว่าคนที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจว่าคดีน้องชมพู่มันเกิดมายังไงอ่ะคือบางคนก็มีโทษเราเหมือนกันว่าความโศกเศร้าวันนี้ความวุ่นวายนี้มันเกิดจากครอบครัวเราแล้วพอเรื่องมันตอนที่ทีมงานเข้าไปถ่ายหนังอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเรื่องคดีเรื่องการสืบอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มซาซานิดหน่อยแล้วก็เลยมีการที่ว่าทีมงานเข้าไปถ่ายหนังแล้วชาวบ้านทุกคนได้มาเต้นได้มารำได้มาร้องเพลงอะไรกันมันทำให้บรรยากาศความเครียดตรงนั้นอ่ะมันดีขึ้นค่ะเราก็รู้สึกยินดีด้วยค่ะแล้วต่อไปวันแรกที่เขาจะมาทำโปรเจกต์เนี้ยคุณแม่คิดไหมว่าเขามาทำเพื่ออะไรหรือเพื่ออ่ะเขาตีเกาะกระแสการเสียชีวิตของลูกสาวเราไหมตอนนี้คุณแม่คิดแบบแรกเรื่องเกาะกระแสไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเรื่องที่ว่าเขามาทำอ่ะเพื่ออะไรเราคิดก่อนแต่ว่าก็ได้มีการคุยกันว่ามาทำเพื่ออะไรทำเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่าพาดพิงครอบครัวเราหรือเปล่าทำอะไรให้ครอบครัวเราเกิดผลกระทบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเราแต่จะเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับความสวยงามของกกอกมากกว่าแล้วพอเขาจะมาทำเกี่ยวกับหมู่บ้านกกอกแล้วหมู่บ้านเรามีอะไรที่แบบว่านำเสนอเด่นอยากนำเสนออะไรอย่างเงี้ยบอสซ่าจริงๆแล้วถ้าเป็นในมุมของตัวแม่เองก็คือวัดถ้ำภูผาแอกค่ะจริงๆแล้วข้างบนอ่ะไม่ได้มีความหรูหราสวยงามอะไรแต่ว่ามันมีเหมือนมีพลังที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนกกอกไม่ว่าจะเกิดความทุกข์โศกอะไรก็จะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรนะคะแล้วนอกจากถ้ำเรามีอะไรครับไอ้นักประเพณีพื้นบ้านหรือว่าวิถีชีวิตอ๋อพวกเราเป็นชนเผ่าภูไทยค่ะพูดภาษาภูไทยพูดภาษาท้องถิ่นพูดภาษาภูไทยที่หลายๆคนอาจจะไม่ชินไม่คุ้นหูเหมือนภาษาอีสานค่ะแล้วนอกจากคุณแม่ไปอะไรนะส่งเสบียงคุณแม่ไม่อยากไปร่วมแจมสักนิดนึงเอ๊ะสนุกออกหนังได้ถ่ายหนังอะไรอย่างงี้มีมั้ยตอนนั้นไม่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่อยู่แต่ว่าอยากเป็นกําลังใจให้เค้าค่ะว่าสิ่งที่เค้าทําเรามีความยินดีค่ะคุณแม่ยังกังวลอยู่มั้ยว่าตอนนี้ก็เหมือนมีกระแสที่แบบว่าเราแบบมาโปรโมทหนังร่วมกับหนังเรื่องนี้ครับไม่กังวลค่ะอยากจะให้ทุกคนมองบ้านกกอกในมุมที่สวยงามในมุมที่น่ายินดีบ้างค่ะแสดงว่าคนดูแค่ชื่อเรื่องเขาก็ตีความไปเลยยังไม่ได้ดูเนื้อหาอะไรอย่างนี้อยากให้ดูอยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็คิดเองค่ะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ถ้าใครที่คิดว่าเกาะกระแสดราม่าหรืออะไรอยากให้ชมก่อนที่จะตัดสินใจค่ะมันก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลูกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแม่ได้ดูอย่างครับผมยังไม่ได้ดูแต่ดูคร่าวๆดูการที่เขามาถ่ายหนังถ่ายทำแล้วก็ดูเนื้อเรื่องคร่าวๆค่ะคุณแม่สปอยดิคุณแม่ชอบตรงไหนที่ไปถ่ายทำมีฉากไหนที่แบบว่าอยากจะให้คนได้ชมอะไรอย่างงี้ไปถึงคุณพ่ออยากพูดแล้วนี่ตอนที่เขาร้องเพลงแหละคอนเสิร์ตสมมติว่าหนังออกไปแล้วเนี่ยครับเราคาดหวังให้คนแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรไหมก็อยากนะคะถ้าทำให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความสุขสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวไปในหมู่บ้านจะเกิดร้านส้มตำจะเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวจะเกิดขายเสื้อผ้าของฝากอะไรพวกนี้อยากให้ทุกคนมีรายได้อยากคุณแม่ทำโฮมสเตย์อะไรไหมฮะโอ้น่าจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าคนที่มีทุนเขาก็น่าจะทำก็อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีรายได้อะค่ะคิดว่าพอหนังเรื่องนี้ออกไปคิดว่าหมู่บ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแล้วถ้าเกิดว่านะคะก็ภาวนาขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะทำให้บ้านกกอกมันมีความสุขขึ้นก็คือถ้ามีการดูเยอะๆแล้วมีคนไปเที่ยวกกอกเยอะๆคนในหมู่บ้านเล็กๆอ่ะเขาก็จะมีรายได้อ่ะค่ะจากการขายของฝากของขวัญหรือว่าการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอาจจะมีรายได้สร้างขึ้นมาจากตรงนี้ค่ะ
ถือว่าตอนนี้คือชาวบ้านยืมตาอ้าปากกันได้แล้วเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมค่ะสุดท้ายคุณแม่ฝากหนังเรื่องนี้ให้เปิดใจดูว่าไม่เกี่ยวกับอะไรแต่สิ่งที่เป็นข่าวก็คือหนังหนึ่งเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะหนังเรื่องนี้นะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาดูหนังเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ชาวกกอกที่ผ่านความโศกเศร้ามา 2-3 ปีเต็มที่มีแต่ความเครียดที่มีแต่ความกังวลเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ทั้งตำรวจที่มาสืบมาเสาะแสวงหาหลักฐานพยานเกี่ยวกับคดีต่างๆมันเกิดความเครียดเกิดความระแวงซึ่งกันและกันในหมู่บ้านมากมายค่ะอยากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้อยากให้กกอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครผ่านไปผ่านมาได้แวะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวกกอกหมู่บ้านเล็กๆของเราด้วยค่ะคุณแม่นิดนึงครับเมื่อกี้คุณแม่บอกว่ามันเกิดความระแวงในหมู่บ้านนี่มันเป็นยังไงแม่ตอนนู้นนะคะตอนนู้นก็คือจะมีทีมสืบอะค่ะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัวคนในหมู่บ้านน่ะไปสอบสวนก็คือตำรวจจะสอบทุกคนน่ะตำรวจจะสอบทุกคนแล้วมันจะมีความเครียดอะค่ะทุกคนมีความเครียดถ้าหนังเรื่องนี้จะตอบแทนชาวกกอกได้โดยการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆในหมู่บ้านแล้วก็ให้พวกเขาได้ทำร้านขายของเล็กๆอะไรพวกนี้ก็ยังดีค่ะแต่อย่างนั้นตอนนี้คือความเครียดในหมู่บ้านคือโอเคแล้วไม่ก็ซาแล้วค่ะซาแล้วค่ะเดี๋ยวลอยเนาะเดี๋ยวลอยแม่อินเสิร์ตจะเอาไมค์ไทยรัฐตัวไหน